คุณผู้ชมคะไปดูดีลใหญ่แห่งวันเลยนะคะวันนี้ Amazon นะคะเขาจับมือแล้วก็บรรลุข้อตกลงแล้วค่ะในการซื้อบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่บริษัทนั้นคือ MGM นะคะด้วยมูลค่า 8,500 ล้านดอลลาร์ค่ะบอกว่าจะเป็นการสอดประสานกันแล้วก็ผนึกกำลังนะคะตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้เลยนะคะที่ชอบจะดูชิ้นงานหรือว่าวิดีโอเป็นลักษณะของสตรีมมิ่งแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาตอบโจทย์ด้วยนะคะเอาจุดแข็งของ2บริษัทมาเชื่อมโยงเพื่อต่อยอดธุรกิจกันค่ะAmazon.com ค่ะยักษ์ e-commerce ของสหรัฐนะคะระบุว่าบรรลุข้อตกลงซื้อบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ MGM ในราคา 8,500 ล้านดอลลาร์นะคะถือเป็นการผนวกรวมธุรกิจผลิตภาพยนตร์เข้ากับค้าปลีกออนไลน์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่นิยมการชมวิดีโอแบบสตรีมมิ่งมากขึ้นAmazon ระบุในแถลงการบอกว่ายินดีต้อนรับพนักงาน MGM ทุกคนนะคะและพร้อมทำงานร่วมกับผู้บริหารของ MGM ข้อความเพียง2บรรทัดนี้ล่ะค่ะบ่งชี้ว่าจะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานนะคะการบรรลุข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผลกำหนดเส้นตายที่คณะกรรมการการค้าของสหรัฐนั้นจะยื่นคัดค้านAmazon เสนอซื้อ MGM เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะระบุว่า MGM มีเนื้อหาหลากหลายแล้วก็จะช่วยดึงความสนใจของผู้บริโภคให้มาใช้บริการ Prime ที่มีทั้งการจัดส่งสินค้าแบบรวดเร็วและชมภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่งซึ่งต้องเสียค่าสมาชิกในสหรัฐนะคะ 14.99 ดอลลาร์ต่อเดือนAmazon ใช้เวลาเกือบ1ปีเลยค่ะในการจัดการอุปสรรคด้านกฎระเบียบซึ่งคณะกรรมการยุโรปก็เพิ่งอนุมัติข้อตกลงนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาMGM จะมีส่วนเข้ามาสนับสนุนบริการ Prime Video ของ Amazon ค่ะเพราะว่ามีคลังภาพยนตร์มากกว่า 4,000 เรื่องนะคะรวมถึงเรื่อง Licorice Pizza ด้วยค่ะที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้และมีรายการโทรทัศน์นะคะที่อาจจะช่วยให้ Amazon สู้กับคู่แข่งในธุรกิจสตรีมมิ่งนะคะอย่างเช่น Netflix หรือว่า Disney Plus เป็นต้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ